ป็นหนึ่งคู่รักนะครับที่แฟนๆเนี่ยก็ลุ้นให้มีข่าวดีสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดแล้วก็หวานใจสารวัตรหมีครับก่อนที่เขาผ่านรู้ใจกันมาสัก10ปีแล้วก็พร้อมหาฤกษ์แต่งงานแล้วล่ะครับคือล่าสุดนี้คุณแม่แพมเองแม่สาวของคุณแม่ของสาวแพนเค้กเนี่ยนะฮะก็เผยว่าอีกไม่นานหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ดูฤกษ์ดีเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะก็เป็นข่าวดีของลูกสาวด้านวัยที่ลูกเขยอย่างสารวัตรหมีเองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นผู้ชายที่ดีรักครอบครัวแล้วก็รักทุกคนแล้วก็รักเรามากเหมือนกันซึ่งในช่วงเวลาที่ครอบครัวของเราเนี่ยป่วยเป็นโควิดก็มาดูแลแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนจนคนในครอบครัวเนี่ยก็ซึ้งใจแม่เองก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะเพราะเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีมากจริงๆดีกับลูกสาวของเรามากๆถามถึงหลานได้คุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้ก็มีแล้วแต่ก็อยากจะมีเพิ่มอีกบอกว่ายังเลี้ยงไหวอยู่แต่ถ้าเกิดเขาแต่งแล้วก็อยากให้มีลูกเลยแม่เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันแม้ว่ายังไม่ได้บอกว่าวันที่แน่นอนแต่งงานเมื่อไหร่อย่างไรแต่แม่แพมครับก็แอบบอกว่าเริ่มฟิตหุ่นแล้วเหมือนกันนะหาแบบชุดสวยๆเอาไว้ตัดพร้อมใส่ไปร่วมงานวันสำคัญของลูกสาวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ